หนุ่มขับรถอยู่บนถนนดีๆนะครับไม่รู้เข้าไปร่วมเฟรมกับการแข่งรถกับเขาไปได้ยังไงไม่รู้นะขับรถกลับบ้านอยู่ดีๆนะครับเราไปดูภาพและคลิปก่อนเลยครับเออแข่งเข้าไปกูจะกลับบ้านเอากูด้วยไหมเนี่ยเออกูเกี่ยวไหมเนี่ยร้อนอีกเออเข้าไปโคตรเฟี้ยวเลยอ่ะเฟี้ยวมากเลยอ่ะดูดิเดือดร้อนวิ่งแล้วจะแซงเขาได้ไหมฮะแล้วจะแซงกลับบ้านได้ไหมเพราะว่าเวลาเราขับรถกลับบ้านเนี่ยเราก็ปกตินะฮะมันก็ต้องไปกันแล้วมีคนเขาหยุดถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาเรียกว่าเลสควีนนะฮะคนที่ปล่อยสัญญาณรถนะฮะแต่อันนี้ที่เห็นนี่ก็คือเลสแมนเพราะนั้นพอเขาปล่อยสัญญาณแล้วก็ต้องไปตามเลยฮะไม่งั้นจะจอดได้ยังไงครับเพราะมันเป็นถนนสาธารณะพวกคุณเลยมันไม่ใช่สนามแข่งรถนะฮะเพราะนั้นเนี่ยคนเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะตำรวจเนี่ยมันสร้างความเดือดร้อนให้เขาเนี่ยไปดูหน่อยได้ไหมแยกเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตำรวจเนี่ยคงไม่ว่างหรอกเพราะตอนนี้มัวแต่ไปไล่จับม็อบอยู่อนุสาวรีย์เขาบอกงี้นะบางส่วนเขาก็แซวว่าแหมถ้ามีเลดควีนแบบในภาพเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะเวลาต่างประเทศเขาแข่งรถกันเนี่ยเขามีภาพคนปล่อยสัญญาณนะครับถ้ามันมีคนปล่อยสัญญาณสวยๆก็ยังพอเข้าท่าอยู่นะแต่คนปล่อยสัญญาณนี่ยืนงงๆอยู่นะครับเนี่ยนะฮะมีไหมฮะมีภาพไหมเออลองดูสิเนี่ยดูเนี่ยดูคนให้สัญญาณเนี่ยมันน่าวิ่งไหมน่ะดูสิน่ะนะอันนี้ดูเหมือนจะเป็นข่าวสนุกนะครับเป็นข่าวตลกนะฮะและคนขับก็ต้องขับตามไปด้วยทั้งที่มันเป็นถนนสาธารณะฮะแต่ว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็ยึดเอาเป็นที่แข่งรถซะแล้วนะครับแล้วก็มันจะสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นครับก็ต้องไปจัดการกันนะเดือดร้อนอะเลสควีนเขาจะอยู่ในสนามแข่งรถอย่างเป็นทางการอย่างถูกต้องอันนี้นี่โอ้โหพี่เล่นมายืนปล่อยโอ้ให้สัญญาณนะคะ